นะคะตลาดในช่วงท้ายนี่มีการย่อปรับฐานมาที่ระดับ 1,533 จุดนะคะครับมองสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงต่อคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็การพักฐานตรงนี้นะครับน่าจะลงไปทดสอบแถว1520ค่ะนะครับ1520อันนี้คือเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่1520ค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ค่อนข้างตลาดเป็นบูลลิชนะฮะก็คือพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะรีบาวด์ได้เลยนะครับแต่ว่ามองในกรณีฐานปกติก่อนละกันว่าแนวรับหลักเนี่ยอยู่ที่1520นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามันน่ากังวลไหมนะครับอันดับที่1เลยเนี่ยผมมองเป็นฟันโตยังไหลเข้าอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นค่าเงินบาทยังไม่อ่อนเลยนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่ 34.59 ยังไม่อ่อนเลยนะครับถ้าเป็นเงินโฟลว์ไหลออกจริงๆเนี่ยค่าเงินบาทต้องอ่อนแล้วนะครับเพราะเชื่อว่ายังไม่ได้ไหลออกแบบรุนแรงน่ากลัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดลงมาก็หาจังหวะรับนะครับแต่สำหรับคนที่อาจจะกลัวในตัวหุ้นที่เป็นบูชิปบิ๊กแคปที่ขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เลยมองในตัวที่ขนาดไซส์เล็กลงมาหน่อยแล้วก็มีปันผลดีจะได้เล่นแบบปลอดภัยนะครับก็เลือกมา2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวในกลุ่มเหล็กนะฮะในกลุ่มเหล็กนะครับรอบที่แล้วถ้าจำได้ผมเคยเชียร์หุ้นมิลนะในรายการที่มอนมิลคอนนะครับมาวันนี้ขอเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวที่ปันผลเยอะๆหน่อยนะฮะตัว TMT นะค้าเหล็กไทยนะครับ Thai Metal Trade นะครับตัวนี้เนี่ยกำไร TMT ครับ TMT ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 12.80 ค่ะนะครับก็กำไรครึ่งปีแรกออกมาเกือบเท่ากับประมาณการทั้งปีของที่ Research KGI ทำนะครับแล้วก็ครึ่งหลังแม้ว่าราคาเหล็กมันอาจจะเริ่มอ่อนๆลงบ้างนะครับแต่ก็น่าจะมีกำไรนะไม่น่าจะถึงขั้นขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ครึ่งหลังเขาไม่ทำมาหากินเลยนะฮะพี่ม่อนให้ว่า TMT ไม่มีกำไรเลยปันผลตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ระดับ 8% โอ้โหทั้งปีนะครับปีละครั้งนะครับน่าจะอยู่ระดับ 8% คือฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการไว้ที่1บาทต่อหุ้นด้วยประมาณการตอนนี้นะครับที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับซึ่งจะมี analyst meeting ในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการรีไวซ์ตัวประมาณการขึ้นรวมตัวปันผลนะเพราะฉะนั้นปันผลเนี่ยเลสเซว่าขั้นต่ำคือไม่ต่ำกว่า 8% ปีนี้นะครับแล้วก็มาดูในเชิงของกราฟบ้างนะฮะมาดูกราฟประกอบนะครับพี่ม่อนถ้าเมื่อเช้าเนี่ยมันเปิดขึ้นมาแถว13แล้วมันค้างอยู่ข้างบนเนี่ยผมคงจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันปิดแกปลงมาตรงที่มันทำแกปของตัวโบลิงเจอร์แบนด์ขอบบนนะครับแถว 12.70ปิดแก๊ปปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่ามันคือการพักลงมาปิดแก๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าความน่ากลัวของการโอเวอร์บอทก็ลดลงนะครับลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจังหวะของการสะสมแล้วกันนะครับสำหรับตัว PMT ผมเชื่อว่าคอนเดนซ์น่าจะมีการปรับประมาณการตัวปันผลขึ้นนะครับอย่างน้อยคือเซฟในเรื่องของปันผลนะครับมาดูตัวที่2นะครับพี่ม่อนตัวที่2ตัวปันผลสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ได้สูงเท่า TMT นะครับประมาณ 6.5%นะครับคือหุ้น ASK นะครับเอเชียสมกิจนะครับตัวนี้ปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกรถตู้นะฮะรถบรรทุกรถตู้นะครับแล้วก็ถ้าดูจาก PE ratio ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่10เท่านะถือว่าไม่แพงเลยนะฮะสำหรับหุ้นในกลุ่ม leasing PE ratio 10เท่าปันผล 6.5% นะครับ ASK นะครับเสร็จแล้วในเชิงของตัวกำไรนะครับในเชิงของตัวกำไรถ้าไปดูตัวกำไรไตรมาส2นิวไฮนะครับที่ประมาณ180กว่าล้านบวกลบนะครับไตรมาส3จะทำนิวไฮต่อไตรมาส4ก็จะทำนิวไฮต่ออีกค่ะนะครับเพราะอะไรนะครับ1คือสินเชื่อรถบรรทุกโตนะครับ2ไตรมาส3 4จะมีการโลเวอร์เค้าเรียกโลเวอร์ตัวหนี้ที่มันครบกำหนดชำระหนี้นะประมาณ 7,300 ล้านซึ่งหนี้ดอกเบี้ยเมื่อสมัยปีของปีที่แล้วกับดอกเบี้ยปัจจุบันนะครับมันก็เซฟดอกเบี้ยไปได้เยอะนะฮะครบกำหนดชำระแล้วก็โลเวอร์นะครับก็คาดการณ์ว่าต้นทุนดอกเบี้ยสายครึ่งปีหลังนะครับจะลดลงประมาณ50ล้านบาทแค่ดอกเบี้ยที่หายไปนะครับก็50ล้านบาทแล้วนะครับเรามาดูในเชิงของกราฟราคานะครับจะเห็นว่ามันปรับตัวขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยตอนปี2013นะครับเขาเคยมันเคยไปทำไฮอยู่ที่บริเวณ 27-28 บาทนะครับไฮของเขาที่บริเวณไฮเลยนะครับ 28.50 นะครับตอนปี2013ซึ่งปีนั้นเนี่ยกำไรทั้งปีอยู่ที่641ล้านนะครับขณะที่ปีนี้เนี่ยกำไรทั้งปีนะครับที่ประมาณการเอาไว้คือ760ล้านกำไรมากกว่าปี2013ที่ราคาทำนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าตลาดยังไม่ถึงขั้นจบขาขึ้นนะฮะถ้าตลาดไม่ได้เป็นขาลงเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ราคาเอสเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายอินเวสต์ประเมินเอาไว้เหมือนกันคือ28บาทนะครับสำหรับตัว SK
นะครับถ้ามาดูในเชิงกราฟนะครับถามว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่จุดที่เขาเด้งขึ้นมาเมื่อวานก็คือบริเวณ22.60 บาทนะครับอันนั้นจะเป็นแนวรับหลักนะฮะคือถ้าไม่หลุดตรงนั้นถือว่าเป็นอัพเทรนด์นะครับอาจจะมีย่อบ้างแกว่งบ้างถ้าไม่หลุดตรงนั้นคืออัพเทรนด์ต่อนะครับ22.60 บาทนะครับตอนนี้23.50 บาทนะคะตอนนี้23.50 บาทครับพี่มอนก็น่าทดสอบแถวๆ24ก่อนนะครับที่จะไปดูที่ไปดูกันที่ไฮเดิมนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ากำไรมันก็นิวไฮนะครับค่ะก็หมายความว่าตลาดหุ้นไทยก็พักฐานนะฮะน่าจะพักฐานครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดว่ามันเป็นบาลิสเดเวอร์เทนอ๋อฮะนะฮะจะเห็นว่าราคากราฟตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันทำไฮแถวๆ1,553-1,554นะครับแต่ว่าตัวMACD เนี่ยมันไม่ทำหายค่ะนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เรียกว่าเซลล์เซ็นก็ต้องมีพักลงมาบ้างนะครับแต่ก็มองว่า1,520นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับค่ะค่ะส่วนหุ้นบิ๊กแคปแล้วฮะคุณสุโชติค่ะบิ๊กแคปใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมพี่หมอค่ะใช่ค่ะตัวบิ๊กนะครับตัวบิ๊กเนี่ยสำหรับตัวบิ๊กแคปนะครับก็อาจจะมองไปที่ตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะนะครับลงมาหนักๆน่ารับกลับนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าหุ้นทุกกลุ่มเลยเนี่ยขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะฮะพลังงานก็ขึ้นนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็ขึ้นนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เหมือนจะขึ้นมาเยอะเหมือนจะขึ้นมาเยอะแต่ถ้าไปดูตัว price to book เนี่ยตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่1เท่าของ price to book ค่ะนะครับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ย1เท่าของ price to book เท่านั้นเองนะถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับในอดีตที่อาจจะขึ้นไปถึง 1.5 หรือ 2 ด้วยซ้ำค่ะนะครับก็เลือกไปตัวที่น่าจะรับกระแสฟันโฟลว์ให้เชื่อว่าฟันโฟลว์เข้าอยู่นะครับหรืออาจจะพักบ้างเล็กน้อยแล้วก็เชื่อว่าก่อนเลือกตั้งฟันโฟลว์เข้าอยู่เนี่ยก็เน้นไปที่ตัว KBank SCB นะครับ KBank SCB แล้วก็ผมอยากจะเพิ่มอีกตัวคือตัวกรุงไทยแบงค์นะฮะ KTB นะฮะตัวนี้1เท่าบุ๊กนะฮะถือเป็นตัวที่ถูกที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็รับกระแสเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับถ้ามาจริงนะฮะตัว KTB ใช่ไหมคะคุณสุโชติดู KTB นะครับแต่ว่าถ้ารับฟันโฟลว์เนี่ยแน่นอนต้องเป็น SCB กับ KBank นะครับค่ะค่ะครับส่วนตัวพลังงานน่าจะหลบๆก่อนดีกว่านะครับเพราะตลาดราคาน้ำมันมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่นะครับแต่พลังงานยืนอยู่นะฮะทั้งปตท.และสผ.นะฮะตอนนี้ครับก็มองว่าราคาน้ำมันมันยังผมไม่ได้มองเป็นบูลลิชมากนักนะฮะไม่ได้มองจะขึ้นต่อละมองว่ามันจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แหละนะครับได้ค่ะคุณสุชวดอ้ําคงหมดแล้วนะครับก็2ตัวนะครับที่เป็นตัวเล็กนะครับเสือไว้ในช่วงตลาดผันผวนค่ะค่ะเป็นตัวเพราะว่าตัวใหญ่ก็คงจะถูกขายก่อนเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับใช่ๆอ่ะได้นะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดจากทาง